ครที่อยากได้ผลปีศาจทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไอดีไก่เพชรแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับน้ำเสียงที่คุ้นเคยนะครับผมนะก็คือกูพูดไม่ชัดเลยครับผมนะก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าพี่เนี่ยไปผ่าฟันมานะครับผมนะก็ยังไม่หายดี 2-3 วันมาแล้วล่ะนะครับผมนะโดยปกติเขาหายการแต่ปูมยังไม่หายนะครับผมไม่ทุกเป็นไรนะครับผมนะฮะก็ยังเจ็บๆปวดๆอ่อนๆแอร์อยู่นั่นเองนะครับผมนะก็ยังกินยาควบคุมอยู่นะครับผมนะยังไงก็ภาวนาให้มันหายไวๆละกันนะครับผมนะจะได้กลับมาทำคลิปให้น้องๆนั้นได้รับชมได้รับฟังกันนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมไปรู้ไหมครับผมนะว่าวันนี้คือวันอะไรนะครับผมนะน้องเบสตอบสิเอาไปชื่นใจทีสิวันนี้เป็นวันครูครับวันนี้เป็นวันครูใช่ครับผมนะเราต้องทำการไหว้ครูทุยไม่ใช่วันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรนะเป็นวันที่เกมนะครับผมนะเปิดตัวเป็นวันแรกนั่นเองนะครับผมนะฮะเย้ใครยังไม่รู้บ้างนะว่ารู้ยังยังครับโบรู้ยังโบไม่รู้นะครับผมนะฮะเบสยังไม่รู้ใช่ไหมเบสถึงตอบวันครูเนี่ยซึ่งอยากบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่16นะครับผมนะตรงกับวันครูประเทศไทยพอดีเลยนะครับผมนะแล้วก็เป็นวันเดียวกันที่ทางด้านของตัวเกมบอกฟุตนะครับผมนะฮะเป็นการเปิดตัวเป็นวันแรกนะครับผมนะฮะซึ่งใครถ้ายังไม่ได้รู้เนี่ยครับผมนะพี่จะพาไปดูนี่ก็คือตรงนี้นะครับผมนะนี่คือวันแรกเลยนะครับผมนะที่เกมถูกสร้างขึ้นมานะครับผมนะถูกปล่อยให้เราได้เล่นกันเป็นวันแรกนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราย้อนวันๆไปดีกว่านะครับผมนะฮะว่าแต่ละอัปเดตเนี่ยนะครับผมนะมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราย้อนไปเลยจนถึงอัปเดตปัจจุบันนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับโอเคเราตัดภาพมาที่วิดีโอตัวนึงนะครับผมนะซึ่งเป็นวิดีโอที่พี่นั้นได้ตัดต่อแล้วก็ทำคลิปไว้นั่นเองนะครับผมนะกับอัปเดตที่1คุณผู้ชมดูฮะนี่นะครับผมนะฮะเป็นไก่ทดลองนั่นเองเป็นตัวแรกนะครับผมนะที่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้หรือแมปนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกแล้วก็เป็นทางด้านของคนแรกเลยนะครับดูจากทางด้านของเงินนะครับแล้วก็ของในตัวอีเวนต์รี่เนี่ยนะครับผมนะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงเหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นผลที่เรียกว่าอะไรยังไม่ถูกมีการตื่นนะครับผมนะยังเป็นผลที่ยังไม่ตื่นเลยนะครับผมนะในสมัยนั้นแล้วก็ตันที่สุดเนี่ยคือผลพระนี่คือผลพระตอนนั้นคือโหดสุดแล้วนะครับผมนะดาบยูรุก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะมีการตีบอสอะลองด้วยนะครับคุณผู้ชมอัปเดตต่อมาเนี่ยนะครับผมนะก็เป็นอัปเดตประมาณ 2-3-4 นะครับผมนะก็เป็นอัปเดตที่เรียกว่ามีเวล6ในร้อยนะครับผมนะฮะหรือว่ากำลังจะไปโลกที่2นั่นเองแต่ว่ายังอยู่โลกแรกอยู่นะครับผมนะยังเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่มีโลกที่2นั่นเองนะครับผมนะยังมีแค่โลกแรกอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเวลตันตอนนั้นน่าจะประมาณ 6-700 นะครับผมนะสมัยนั้นนั่นเองนะครับก็คิดถึงนะครับผมนะตอนนั้นมีฮาคิมาใหม่โอ้โหบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะครับคุณผู้ชมและแถมมีเกาะสกายเปียแล้วก็มีเกาะท้องฟ้าด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเกาะใหม่ล่าสุดในปัจจุบันหรือหน้าตาตอนนั้นเลยนะครับผมนะน้องๆส่วนเรื่องของผลพิศาจนะครับผมนะฮะจากที่พี่บอกไปนะผมนะอัปเดตแรกเนี่ยจะตันที่ผลพาเลยครับผมนะอัปเดตต่อมาเนี่ยตันที่ผลสายฟ้านั่นเองนะครับผมนะเป็นผลที่โหดที่สุดในสมัยนั้นเลยนะครับผมนะฮะอัปเดตต่อมานะครับผมนะฮะมีการเอาเรือเข้ามานะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่ามันน่าจะแบบมันดูกระหลัวปงๆไงไม่รู้นะครับผมนะแต่เรือสมัยนั้นมันโคตรคลาสสิกเลยนะครับผมนะฮะอัปเดตต่อไปเนี่ยนะครับผมนะอัปเดตที่มานะครับผมนะเขาก็มีรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของหมัดใหม่แล้วก็มีเกาะสุดท้ายนั่นเองนะครับผมนะก่อนที่จะไปโลกที่2นะครับผมนะก็เวลตันอยู่ที่700นะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เลยนะครับผมนะก็มีการมาฟาร์มอยู่ที่เกาะสุดท้ายนะครับผมนะเป็นเกาะเซเว่นอะไรอย่างนั่นแหละกูก็จำไม่ได้นะครับผมนะฮะณตอนนั้นเนี่ยบอสที่โหดที่สุดในตอนนั้นเนี่ยก็คือทางด้านของบอสแฟงกี้นะครับผมนะรองจากบอสหนวดขาวนั่นเองนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหพากันตี 3-4 คนกว่าจะตายเพราะว่าดาเมจณตอนนั้นเนี่ยคนละ100-200เองนะครับผมนะฮะอัปเดตที่7นะครับผมนะก่อนที่จะมีโลกที่2เนี่ยก็มีทางด้านของผลใหม่เข้ามานั่นก็คือผลพาวหรือว่าผลแห่งความเจ็บปวดนั่นเองนะครับผมนะก็คือทางด้านของผลเพชรในปัจจุบันนะคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือแบบตกใจมากนะครับผมนะดีใจมากที่มีผลใหม่เข้ามานะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีทางด้านของโลกที่2มาจนได้นะครับผมนะก็คือมีเงื่อนไขโดยการตีบอสคูซันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโดยการที่แบบว่าทำเงื่อนไขเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลตันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำการตีบอสนะครับผมนะแล้วก็ไปคุยกับกัปตันเรือเพื่อไปโลกที่2ก็คือมีโลกที่2ในอัปเดตที่7ที่8นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นมั้ยครับผมนะฮะคือสมัยนั้นเนี่ยโคตรตื่นตาตื่นใจเลยนะครับผมนะฮะมีโลกที่2อันกว้างใหญ่รอเราอยู่นะครับผมนะฮะดูฮะกว้างขวางกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมนะฮะหลังจากที่อัปเดตที่9มาปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะคือสังเกตได้ว่าจะมี3ดาบกันแล้วนะครับผมนะฮะก็คือเป็นดาบใหม่เป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วก็โกงที่สุดในณตอนนั้นนะครับผมนะถ้าเปรียบเทียบในตอนนี้ล่ะนะครับผมนะกูบอกเลยว
ว่ามันก็น่าจะอยู่ห่างแถวแหละ3ดาบของเรานะครับผมนะมีไฟติ้งสไตล์ใหม่ด้วยนะครับผมนะในอัปเดตตอนนั้นนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นทางด้านของอามัสใหม่นะครับผมนะเป็นสมัติซูเปอร์นะครับคุณผู้ชมดูเลยดูผลพิษาที่มันถือเด้โอ้โหในยุคนั้นยังเป็นเหลี่ยมๆอยู่เลยนะไอ้โฆษณาเฉยมากไงวะและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับผมนะยังมีทางด้านของบอสหนวดดำด้วยนะครับผมนะฮะเป็นการตีเลดบอสนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นการที่แบบว่าต้องอัญเชิญต้องการเสกอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็ตอนนั้นคือสนุกเลยแหละนะครับผมนะคือทำอะไรก็คือแบบโอ้โหสนุกอะเพื่อนเล่นกันสนุกเลยนะครับผมนะตอนช่วงนั้นคือเหมือนจะโปไม่ค่อยบีด้วยนะครับผมนะยังไม่หมดเหมือนมีการตีรอด้วยนะครับผมนะฮะมีการเสกรอตีรอด้วยกันด้วยนะยุคนั้นนะครับผมนะน้องๆโคตรคิดถึงเลยนะครับผมนะบอสที่โหดในตอนนั้นเนี่ยก็มีท่าของบอสหนวดดำนะครับผมนะบอสรอเนี่ยโอ้โหโหดที่สุดในโลกที่สองแล้วนะครับผมนะแต่ยังไม่หมดนะรู้สึกได้ว่าเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเลดบอสแล้วแต่มันยังไม่สามารถที่จะเข้าไปทำเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันตื่นได้นะครับผมนะฮะดูในกรณีนี้เนี่ยเวลาเขากดแล้วไปปุ๊บเนี่ยมันบอกว่า coming to update นะครับผมนะก็ต้องรออัปเดตก่อนนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ความทรงจำภาพเดิมๆเก่าๆเนี่ยก็เป็นท่าของเรือนะครับผมนะเท่าท่านซันนี่นั่นเองนะครับผมวันนี้โคตรคิดถึงเลยนะฮะแต่พออัปเดต11เข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยผลปรากฏว่ามีเลดใหม่เข้ามานะครับผมนะเป็นเลดบอสใหม่หรือว่าเป็นการลงเลดลงดันนั่นแหละคุณผู้ชมเป็นการลงดันฟาร์มแฟกเมนต์ได้นะครับผมนะฮะมีดันไฟนะครับแล้วก็มีดันไฟก็ดันไฟหมดเลยนี่ว่านะครับผมก็เป็นเลดบอสนั่นเองเลดไฟนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นท่าทางของดันเจียนนะฮะให้เราทำการเก็บแฟกเมนต์ต่างๆนะครับยังไม่หมดนะครับผมในวิธีท่าของดันน้ำแข็งมาใหม่ในตอนนั้นด้วยโอ้โหโคตรตื่นตาตื่นใจนะครับผมนะทำผลไฟตื่นทำผลน้ำแข็งตื่นโอ้โหบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับผมน้องๆแล้วก็อีกหนึ่งผลนะครับผมนะเป็นท่าของผลสั่นนั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยโคตรแบบผลสั่นในตอนนั้นตึงสุดแล้วนะครับผมนะฮะเพราะว่าเป็นผลที่ราคาแพงแถมทำตื่นได้ด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าชอบมากๆนะคุณผู้ชมหลังจากอันที่2เข้ามาปุ๊บก็จะมีทางด้านของผลใหม่หรือว่าเดทใหม่ดันใหม่เข้ามาครับผมนะเป็นทางด้านของผลมืดนั่นเองนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากผลอื่นๆนะครับผมนะก็คือทำการลงแล้วก็ได้เลดบอสมาเลยอะไรมาก็ว่าไปคุณผู้ชมฮะแถมยังมีทางด้านของการตื่นของผลแสงด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับผมนะน้องๆอัปเดต13นะครับผมนะก็มีทางด้านของผลได้นะครับผมนะฮะที่เข้ามาใหม่พร้อมกับผลตื่นด้วยนะครับผมนะฮะมีผลมังกรเอี่ยวเข้ามาด้วยนี่ไงครับผมนะผลมังกรเปิดประทุเข้ามาเลยครับผมนะตั้งแต่ณบัดนั้นจนถึงณบัดนี้เลยนะครับผมนะฮะพออัปเดต14ปุ๊บเนี่ยมีทางด้านของโพวี2เข้ามาด้วยนะครับผมนะเป็นการทำให้มีโพวี2ได้นะครับผมนะจากที่มีโพวี1มานานนะครับคุณผู้ชมฮะพร้อมกับเผ่าไซบอร์กนะครับคุณผู้ชมฮะโคตรคิดถึงเลยบอกก่อนเลยนะครับผมนะน้องๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรามีทางด้านของสีฮาคิมาใหม่ด้วยนะครับผมนะเป็นระบบซื้อขายกันนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีหมัดใหม่อย่างทางด้านของหมัด V2 อย่างชาร์คแมนคาราเต้ครับอัปเดต15นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นอัปเดตที่พี่เพิ่งเข้ามาเล่นหรือว่ากลับมาเล่นนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือทางด้านของอัปเดต15นั่นเองซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยมีทางด้านของพัดตื่นแล้วก็มีการโมดิฟายผลปีศาจใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีระบบเทรดเข้ามานั่นเองนะครับผมนะฮะมีผลแมกมาตื่นด้วยนะครับผมนะน้องๆหลังจากที่มีผลแมกมาตื่นแล้วเนี่ยนะครับผมนะมีทางด้านของอีกหลายผลเลยนะครับผมนะที่ถูกนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผลเพชรผลอะไรนะผลกิโลอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะมากๆเลยในช่วงนั้นนะครับผมนะฮะมีผลฟาคอนด้วยตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับผมนะคนเล่นกันเป็นล้านเลยนะครับผมนะฮะนี่ผลกิโลเป็นไงนี่ตู้มนะครับผมนะโคตรเท่อันนี้ผลเลิฟไงว้าวนะครับผมนะล่าสุดก็ถูกปรับไปหมดแล้วนะครับผมนะเป็นผลล็อกฟาวิงโก้ไปแล้วนะครับผมนะฮะอัปเดต16นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตนะครับผมนะที่ว้าวมากๆเลยนะครับผมนะมีผลใหม่เข้ามาอย่างผลชาโดนะครับผมนะมีระบบของเคียวเข้ามาด้วยแล้วก็มีการตีบอสเคียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะเป็นอัปเดตมากับไอวันฮาโลวีนอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะมากับสายดาร์กหน่อยนะครับผมนะมาพร้อมกับผลใหม่ที่มีชื่อว่าผลรีวายนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่อย่างที่บอกมีเคียวด้วยนะครับผมนะฮะโคตรเท่ๆมากเลยตอนนั้นนะครับผมนะโคตรคิดถึงเลยนะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับหมัดใหม่อีก1หมัดนะครับผมนะฮะเป็นหมัด V2 ซะด้วยนะครับ 17.1 นะครับผมนะฮะมาพร้อมกับกอบบิ๊กมัมนะครับผมนะฮะมาในช่วงของวันฮาโลวีนไม่ใช่ฮาโลวีนวันคริสต์มาสนะครับผมนะฮะมีแคนดี้ให้เรานั้นได้เก็บได้แลกกันนะครับผมนะก็อัปเดตนั้นน่ะค่อนข้างที่จะว้าวมากๆนะครับผมนะแล้วก็มีผลใหม่มาอย่างขั้นผลสปิริตหรือผลโซนั่นเองนะครับผมนะตอนนั้นนี่คือโคตรว้าวเลยนะครับล่าสุดก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับผมนะถูกปรับมาใหม่รีเวิร์คไปแล้วด้วยนะครับผมนะเป็นผลสปิริตของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมโอ้โคตรเท่เลยนะครับผมลองนี่ขี่ได้ด้วยมาพร้อมกับผลทรายตื่นด้วยนะครับผมนะฮะจับแล้วก็ลงศพทรายระเบิดไม่ระเบิดด้วยซึ่งนะอัปเดต17ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมนะเหมือนจะมีประมาณ2รอบด้วยกันนะครับผมนะก็จะมีทางด้านของบอคาตาคุริแล้วมีการรีเวิร์คเจ้าทะเลใหม่แล้วก็มีฟีนิกซ์ตื่นมาด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรคิดถึงเล
ยนะครับผมนะ 17.3 นะครับผมนะฮะมาพร้อมกับเผ่า V4 นั่นเองนะครับผมนะฮะเผ่า V4 มาตอนไหนกูยังไม่รู้เลยนะครับผมนะนี่ๆผลอะไรนะผลอะไรนะกูจำไม่ได้นะครับผมนะผลการ V4 นะครับผมนะฮะแล้วก็มีเรื่องทางด้านของผลโมจิตื่นเข้ามาด้วยในณตอนนั้นนะครับผมนะเผ่า V4 เริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมนะแล้วก็มีทางด้านของผลโมจิตื่นด้วยนะครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับผมน้องๆดูดิแม่ปีนป่ายเป็นสไปเดอร์แมนเลยนี่เนี่ยที่บอกแล้วผมนะเผ่า V4 เข้ามาในตอนนี้แหละนะครับผมนะฮะโคตรตึงโคตรตึงนะครับผมนะคิดถึงมากในช่วงนั้นนะครับผมนะทำโคตรยากนะครับผมนะแหมบอกว่าทำยากที่ไหนได้แอดมินไม่ได้ใส่เข้ามานะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรเท่ดูดิว้าวอู้หูวิแม่งโคตรเยอะโคตรเท่ตอนนั้นอัปเดตแม่งเยอะมากดูดิผลไฟเอ่ยผลมืดเอ่ยผลน้ำแข็งเอ่ยนี่เป็นไงโคตรตึงอ่ะโอ้โหมาพร้อมกับหมัดใหม่อย่างหมัดก็ซูเปอร์นั่นเองนะครับผมนะมาก็ฮิวแมนแล้วก็มาพร้อมกับกีตาร์ด้วยโคตรตึงเลยครับผมน้องๆโอ้ยโคตรคิดถึงเลยนี่ๆๆผลเสือผลเสือมาแล้วนี่ไงดูดิโคตรตึงโคตรตึงโอ้โหโคตรสุดจัดเลยนะครับผมนะในตอนนั้นเนี่ยผลเสือแม่งคือแบบสุดยอดได้ที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็อัปเดตต่อมาเนี่ยนะครับผมนะก็จะมีทางด้านของเกาะใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะเป็นเกาะทิกกี้เอาโพสนะครับผมนะมาพร้อมกับอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับผมนะมีการมีบงมีหมัดใหม่ราชวิทงทิทานนะครับผมนะฮะตีนู่นนี่นั่นแล้วก็มีสมองสมองอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมไปถึงนะครับผมนะอัปเดตล่าสุดปัจจุบันนะครับผมนะก็ไม่นานมานี้ก็จะมีทางด้านของอะไรนะเบสซิ่งนะครับผมนะหรือว่าสถานะติดไฟติดอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรวมไปถึงทางด้านของผลใหม่มาด้วยนะครับผมนะเป็นทางด้านของผลช้างนะครับผมนะกับผลเพลงนั่นเองนะครับผมนะหลังจากนั้นก็จะมีทางด้านของผลไดโนเสาร์เข้ามานะครับผมนะแล้วก็มีทางด้านของผลคิสเตเข้ามาด้วยในช่วงหลังๆนี้เป็นอัปเดต20นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นการเดินทางที่ดีนะครับผมนะก็เป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆละกันนะครับผมนะเรื่องของการที่มีการอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับผมนะซึ่งในอนาคตนี้ครับผมนะก็จะมีการปรับใหม่อีกแล้วนะครับผมนะเรื่องของผลมังกรนั่นเองนะครับผมนะน่าจะอัปเดตประมาณ21นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับผมนะแค่อยากจะทำเป็นอนุสรณ์นะครับผมนะหรือว่าเป็นสิ่งความทรงจำอะไรสักอย่างนะครับผมนะให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้ไว้ว่าวันที่16มกรานะครับผมนะเป็นวันสำคัญของบอกฟุตนั่นเองนะครับผมนะก็คือวันเริ่มต้นหรือว่าวันจุดประเกิดประกายนะครับผมนะของเกมนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะขอบคุณมากเลยที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับผมนะจากใจเลยว่าผมนะต้องคลิปวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายยอขอมินไลเดอร์มาไงวะ